สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลไม้เมืองหนาวอย่างลูกพลับหอนนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่ดอยอ่างขางตอนนี้เนี่ยออกผลผลิตออกมาค่ะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปชิมกันแบบสดๆกันเลยนะคะที่สวนเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปดอยอ่างขางตอนนี้บอกว่าชื่นอกชื่นใจนะคะนอกจากจะได้สัมผัสอากาศที่ดีแล้วแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วยังได้ชิมลูกพลับกันแบบสดๆที่ต้นเลยค่ะเป็นช่วงที่เขาเริ่มเก็บเกี่ยวลูกพลับกันนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะรสชาติของลูกพลับที่นี่หวานกรอบหอมอร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยในแต่ละปีพื้นที่แปลงทดลองบนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีผลผลิตลูกพลับเพียงแค่ปีละ4ตันเท่านั้นเองนะคะหากใครพลาดในปีนี้จะไปชิมอีกทีต้องปีหน้าเลยนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขางในพื้นที่บ้านคุ้มหมู่ที่5ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะถือว่าเป็นโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงค่ะให้พวกเขาได้มีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นโดยผักและผลไม้เมืองหนาวของอ่างขางก็จะผัดเปลี่ยนกันออกผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวอีกหลายชนิดในแปลงทดลองเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยรวมถึงการเข้าชมไร่สตรอเบอรี่ของชาวเขาที่เริ่มลงแปลงปลูกด้วยนะคะซึ่งจะออกผลผลิตในช่วงฤดูหนาวค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวชมได้ทุกวันเลยค่ะหากต้องการใช้บริการบ้านพักหรือจะกางเต็นท์แบบสัมผัสธรรมชาติก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีเกษตรดอยอ่างขางนะคะหมายเลขโทรศัพท์053-969-476ค่ะอยากให้ทุกท่านได้ไปกันนะคะไปสักครั้งในชีวิตท่านจะรู้ว่าที่ดอยอ่างขางนั้นเนี่ยอากาศดีมากทีเดียวผู้คนก็ใจดีด้วยที่สำคัญผลหมากลากไม้นี่อร่อยแล้วก็สดจริงๆนะคะใช่ค่ะจาก